็ขอสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้เปิดรายการกันแบบว่าหน้าตาดีกันเลยทีเดียวนะครับกับคราวที่แล้วหนอนจังตายตั้งแต่ทีแรกโอเคครับเปิดรายการกันเปิดไปก็ตายเลยลืมไปว่ามันเดินเองโอเคครับหน้าตาดีนิดนึงเอาเป็นว่าก็มาเริ่มนิ่งไปเลยดีกว่าตอนนี้หนอนใช้หัวกดอยู่เลยไปแล้วตกอยู่แล้วโอ้ยแต่ว่าตรงนี้นี่ต้องค่อยๆหน้าตาดีต้องประมาณนี้ดันไว้ก่อนดันโดดขึ้นโดดขึ้นไปโดดโดดโดดต้องไปยังไงวะอ๋อเดี๋ยวนึกออกแล้วครับเดี๋ยวเป็นเนื้อโต๊ะต้องดีต้องดีโดดขึ้นเดี๋ยวทีนี้เราจะขึ้นครับขึ้นแล้วก็หน้าตาดีเฮ้ยโดดอือหือเป็นไงกลับอยู่ข้างบนกลับเอาไปกินครับเอาไปกินนะฮะแตงเกลซีชาร์โอเคนะครับของตรงนี้มันของอะไรวะเดี๋ยวมันเยอะนี่บันไดอ่ะมีบันไดเป็นยังไงต่อครับเป็นยังไงต่อมันไม่ได้แล้วเหมือนกันไอ้ต้องให้มันขึ้นเนี่ยนะเอาเดี๋ยวต้องเล่นนี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวพอมันขึ้นได้จังหวะดีๆแล้วนะครับก็เราก็เลื่อนอันนี้จับที่เดิมครับอย่างนี้แล้วก็โดดขึ้นไปครับอย่างนี้ครับแล้วหน้าตาดีขึ้นมาอย่างนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวครับโดดขึ้นนี่ครับอื้อหือโอเคขึ้นนี่ครับขึ้นเฮ้ยโอเคครับถึงที่นะครับตรงนี้ทำไงวะทำไงวะมันต้องมีอะไรที่แบบว่าแปลกๆแน่นอนเลยจะไปยืนที่ทางนี้ก่อนนะที่นี่อ่ะเปิดที่นี่อ่ะเปิดที่นี่ครับอุ้ยย่าเหรอครับอ๋อโอเคเริ่มเข้าใจคือดันอันนี้มานี่โอเคที่นี่เติมเอาไม่ถึงอยู่ไหนตรงนี้หน่อยที่นี่รอโดดครับรอให้มันเลื่อนกลับมาครับนะฮะพอมันเลื่อนกลับมาเนี่ยเราก็ได้ทีแล้วก็กดครับกดแล้วก็ขึ้นไปครับถึงแล้วโดดอื้อหือหน้าตาดีนิดหนึ่งหน้าตาดีแบบอ้าวเฮ้ยโอ้ต้องไปดึงไอ้รถก่อนไอ้รถเลยทีเดียวเลยโอเคครับดึงกลับมาฮะตรงนี้โอเคเดี๋ยวรถมันจะวิ่งไปเองอ่ะแล้วก็อยู่วันนี้ขึ้นนี่ครับขึ้นเลยอ่ะเยี่ยมพอคันเลยหน้าตาดีรีบไปไหนวะโอ้ยืนมองเลยรีบแบบนี่ไงโดด
โอเคครับจับพันโยกนะครับเดี๋ยวพันโยกเลยอื้อเรียบร้อยโยกแล้วขึ้นครับขึ้นแล้วไปแล้วครับไม่อยู่แล้วคือนี่โดดจับโอเคยอดตาดีเรากำลังนำทุกท่านเข้าสู่ความมืดเนี่ยเข้าความมืดอะไรโอเคผมเห็นบันไดปีนก่อนที่เห็นตาคืออะไรคืออะไรเอ้ยเลยโอเคเริ่มตรงนี้ครับขึ้นบันไดกันครับขึ้นบันไดแล้วรอรถช็อกโกแลตหน้าตาดีเนี่ยครับผ่านมาได้แล้วเนี่ยครับเฮ้ยมันจะเจออะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าทำไงวะเอ้าหน้าตาดีแกโอเคต้องลงก่อนโจรเนี่ยครับเราก็ลากมันออกมาหน่อยไปแล้วช็อตแล้วอะไรของมันวะไม่เราจะไม่ให้คุณไปไม่ให้ไปไปนั่งก็ไปยาวๆโอ้ยตัวไม่ถึงอีกโอเคอีกรอบมาโอเคโอเคอ๋อเดี๋ยวนะไม่ดีโอไปแล้วโอเคตรงนี้ขึ้นไปแล้วโดดอื้อหือกดเลยทีเดียวเสียงที่หลอดมากครับคุณผู้ชมเลยตอนนี้เสียงเริ่มสั่นแล้วนะเฮ้ยไปไหนต่อต้นหินมันต้องลงนะเดี๋ยวต้องไปให้ช่วงนี้ขึ้นนี่กระโดดเนี่ยกระโดดเติมไหนกระโดดก่อนโอเคเมื่อมีไฟช็อตเหลือครับไฟช็อตอยู่ครับทำไงดีเนี่ยเนี่ยเรามาทางนี้แล้วเอากล่องมาครับมีกล่องมาแล้วเราต้องไปทางไหนครับดึงกล่องโอเคนั่นน่าจะลงข้างล่างนะครับตอนลงล่างนะครับดูครับจังหวะนี้นี่บรรยากาศเริ่มหนาวแล้วไหมครับเริ่มหลอนขึ้นเรื่อยๆนะครับอะไรตัวเนี้ยอะไรอ่ะมีเส้นเลยคุณผู้ชมครับผมจำไม่ได้นะครับว่าคืออะไรเฮ้ยโอ้โหกูรู้เลยคืออะไรกูรู้เลยกูรู้แล้วเนี่ยว่ามันคืออะไรอะไรโอ้โหกูรู้เลยตรงนี้มึงต้องยิงให้พังใช่ไหมดีเลยโอเคหน้าตาดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยผ่านแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับไม่อยู่แล้วเกมนี้นี่ทำให้ผมคาดไม่ถึงจริงมีมันลงมาแรงมีโคตรเผ็ดครับนี่ต่อวะขึ้นบนลงล่างเนาะเห็นไหม
มานี่มานี่กล่องนี้มานี่โอเคถ่ายไปตรงนู้นเลยเหยียบปุ๊บกลับมานี่โอ้ขึ้นไม่ถึงแน่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวโดนทับหัวตายเดี๋ยวนะผมว่ามันต้องมีประเด็นนะตรงเนี้ยมันต้องให้ทำอะไรสักอย่างคือเราน่าจะขึ้นบนไม่ได้นะผมต้องลองวิ่งไปดูก่อนหลอนแล้วนะโอเคเราโดดไม่ขึ้นจริงๆอ่ะเราต้องใช้ไอ้แม่เหล็กเนี่ยดึงกล่องขึ้นไปครับแต่ที่สำคัญก็คือจะขึ้นยังไงครับเดี๋ยวนะอ๋อมันต้องแบบมีแบบโอเคผมเก็ตเลยเนี่ยอืมตรงนี้ลากขึ้นมานี่โอเคครับแล้ววิ่งไปครับเดี๋ยวเหยียบนะครับแบบนี้เข้าไปครับขึ้นนี่ครับขึ้นนี่ครับไงโอ้หน้าตาดีตกมาดันครับดันไปครับเฮ้ยโอเคครับโอเคขึ้นถึงครับขึ้นบันไดโอเคขึ้นบันไดครับมาจนถึงนี่เราว่าหน้าตาดีไม่เนาะแล้วทำไงต่อวะเอ้าแล้วทำไรอ่ะมันจะบอกนะต้องเอามาสองกล่องนะโอเคเดี๋ยวนะบันไดตรงนี้เราไปไหนต่อทางไหนต่อขึ้นข้างบนแล้วขึ้นยังไงดันอีกรอบผมว่ามันต้องมีประเด็นนะตรงเนี้ยคือประเด็นมันต้องมีแน่นอนนะครับในเมื่อเขาเปิดบันไดให้ผมลงขนาดนี้แล้วเนี่ยข้างบนนี้ต้องมีประเด็นด้วยอ่ะไงโอ้โหไม่ทำไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเลยเนี่ยเฮ้ยเอ้าโอเคเดี๋ยวใกล้ๆไหนใกล้ไหนได้ดึงถึงอือฮึเอ้าเดี๋ยวดิลองขยับไปหน่อยทำงานตรงนี้ได้อะมาไม่ทำไม่รู้ไม่เห็นเงี้ยลงบันไดเลยอย่างนี้ในเมื่อเปิดบันไดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะมันจะต้องมีสิ่งที่สัมผัสได้แน่นอนเนี่ยดันไหมครับเฮ้ยมันหนักเหลือเกินโอเคครับถึงที่ละขึ้นบันไดครับเราจะไปสู่สวงสวรรค์เนี่ยเราจะขึ้นสู่สวรรค์กันสักทีนะเหนือจากลิมโบขอบเหวนรกจริงๆนรกเอ้ยเฮ้ยยูยังไงต่อวะไอประตูนี้มันเปิดด้วยหรือเปล่าวะโอเคเดี๋ยวเราต้องลองดันอีกรอบครับรู้สึกจะหลายรอบแล้วเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินเฮ้ยเหนื่อยโอเคครับขึ้นต่อครับขึ้นไปข้างบนกันเราคงจะต้องเหยียบกล่องเนี่ยหน้าตาดีไปดีกว่าไม่รอแล้วผ่านมาแล้วตรงนี้นี่ยังไงอ่ะเป็นแค่ลิฟต์ธรรมดาเลยผมว่าไม่น่าจะใช่หน้าตาดีแล้วเฮ้ยโอ้โหหัวแตกโอ้เฮดช็อตเลยเฮ
Hey, Sharp. หัวแตกเลยครับคุณผู้ชมครับเราว่าเราเซฟตี้แล้วนะเมื่อกี้เราอุตส่าห์มุดลงเนี่ยเนี่ยครับกดขึ้นเหยียบแล้วก็เอ้ยขึ้นไปทำไมอ่ะเดี๋ยวหัวแตกขึ้นก่อนขึ้นมารอบปืนโอเคครับตีนันเลแล้วเราก็เราต้องทำไงต่อครับเดี๋ยวผมขอเดินไปดูข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยว่าจะเป็นยังไงอ่ะผมว่ามันต้องเอามาขึ้นตรงนี้ก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เราก็ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะยิงไม่ทะลุกล่องครับคือเมื่อมันไม่ทะลุกล่องอันนี้เราก็จะสามารถโดดขึ้นไปข้างบนนี้ครับโอเคถือว่าเจอที่อ๋อเราสามารถเปิดปิดได้ครับโอเคคือเราต้องเปิดปิดให้กล่องลงมาน่าจะดีโอเคโอเคครับได้กล่องมาแล้วครับทีนี้ไม่ได้แล้วเอาขึ้นยังวะเดี๋ยวนะงานหยาบเลยเนี่ยเดี๋ยวทำไงวะเอ้าก็ได้มาแล้วเอาขึ้นไงแล้วเอามาทำอะไรวะโอเคเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยเราก็จะลงไปพร้อมกับเอากล่องไปด้วยป้องกันกระสุนปืนเนี่ยกล่องนี้แบบกล่องกันกระสุนเนี่ยไม่ใช่กล่องกันกระสุนกล่องกันกระสุนเนี่ยโอเคกล่องกันกระสุนเมื่อไรครับเรามีเกาะมีกล่องกันกระสุนเนี่ยครับแค่นี้ครับมันก็ยิงเราไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรหูทำกูหลอนเลยทำกูหลอนเอ้ยอะไรวะเฮ้ยอันนี้ต้องไปตรงนี้อ่ะเอออันนี้ต้องอยู่ตรงนี้เออหน้าตาดีเนี่ยอ๋อโหนี่มีแรงโน้มถ่วงด้วยครับเนี่ยแบบถ่วงเลยทีเดียวเนี่ยนี่ไงโหหน้าตาดีเลยแบบต้องแก้ปัญหาเลยเนี่ยดันไปดึงไปน้องดึงไปฮะถึงที่ไรน้องอันนี้ต้องผมว่าต้องเอาไว้ซักประมาณตรงนี้แล้วก็รอเอ้ยโอเคหน้าตาดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยเกือบไม่ถึงครับงานหยาบจริงครับโอเคครับเราลงมาถึงนี้เรากลับมาสู่ป่าครับยังไม่ถึงป่าว่ะอะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหงานหยาบอีกแล้วอันนี้แม่เหล็กไปทำเหรอคือเราต้องเปิดอันนี้เนี่ยเปิดแล้วไงต่อแล้วนี่ทำอะไรอ่ะมึงอย่าหล่นลงมานะอย่านะไม่ต้องมีวิธีทำให้อะไรสักอย่างทำไงวะเปลี่ยนเป็นนี้ก่อนครับเราลองมาเปิดฝั่งนี้อ๋อต้องทำเงียบเปิดเงียบเอา
มันมีอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือพอปิดอันนี้แล้วมันแบบฝั่งนี้มันหล่นไหมครับแล้วแม่เหล็กอันนี้มันทำอะไรได้อะโอเคงั้นเปิดแม่เหล็กไว้ก่อนเปิดดีครับโอเคเราก็จะมาเปิดฝั่งนี้ครั้งหนึ่งครับนะฮะแม่เหล็กเดี๋ยวจะดูดขึ้นไปข้างบนอ่ะขึ้นเนียบเนียบอย่าตกนะเว้ยมาถึงนี่แล้วไงอ่ะคือปีนเชือกอ่ะปีนได้ไหมปีนไม่ได้ที่ข้างขวามีอะไรวะอ๋อเอ้ยมันเดินผ่านได้เดินผ่านได้ครับโอเคแม่เด็กนี่มีไว้ทำมะเขืออะไรวะครับเนี่ยมือ18ดันทำไงวะโอ้จะรู้เลยจะเป็นยังไงเนี่ยทำยังไงวะเนี่ยต้องไปเอากล่องมาปะวะโอ้ยไอ้กล่องกลับไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับทำยังไงครับเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนะผมขอลองแบบนี้หน่อยโอเคอะเราจะทำอะไรวะเดี๋ยวนะโอเคปิดอันนี้ครับเอาหน้าตาดีหน้าตาดีในระดับหนึ่งเดี๋ยวนะมันต้องมีวิธีโอเคดูนะกลับมาเปิดแม่เหล็กครับครับกลับไปปิดครับโอเคเฮ้ยโอเคครับพี่เมียแล้วยังไงต่อติดอันนี้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวติดอันนี้ครับแล้วยังไงวะปิดอันนี้เปิดอันนี้แล้วก็มาปิดอันนี้อ่ะเอ๊ะทำยังไงวันนี้เนี่ยเอ้าสวยแล้วเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนนะครับเปิดแม่เหล็กไว้แล้วก็เปิดอันนี้ครับมันก็ขึ้นไปด้วยอ่ะแต่พอปิดแล้วคือแล้วจุดนี้นี่คือมันไม่ลงมาแล้วมันต้องมีวิธีขึ้นไปปิดข้างบนเนี่ยมันต้องมีดิวิธีขึ้น ทำไงวะเออจะไปยังไงอะครับโอ้มือแปดด้านเบรย์ทีเดียว
อ่าฮะเปิดอันนี้แล้วก็ปิดอันนี้ครับโอเคปิดแล้วไงต่อตรงนี้มันปิดได้ปะปิดไม่ได้หรอวะแต่ถ้าปิดไอ้แม่เหล็กเนี่ยคือชีวิตนี้จบครับเอ้าคือเปิดแล้วยังไงต่อคืออย่างนี้แล้วก็ปิดอันนี้เหรอวะปิดแล้วก็เปิดเหรอวะเอ๊ยยังไงวะมันต้องมีวิธีหรออย่างนี้อ่ะอืมโอ้โหโอ้โหหน้าตาดีเลยโอ้โหอยู่ตรงนี้เป็น10นาทีอยู่ตรงนี้เป็น10นาทีโอเคผ่านแล้วอื้อหือหน้าตาดีอยู่พอสมควรอะไรเนี่ยพอเดี๋ยวนะโอเคเราต้องใช้แม่เหล็กครับดึงเชือกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวรอก่อนเปิดไปยังไวเนี่ยโอเคพอเราเห็นเชือกจะมาได้มาแล้วเราก็ลงไปแล้วก็รีบวิ่งวิ่งโอ้โหเฮ้ยรอกูด้วยดิวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเนี่ยครับเอาใหม่ครับเชือกช่วยใจค่อยขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ลงไปครับลงไปจากนั้นโดดจับเชือกครับเป็นทาซานเฮ้ยลงดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหซีดเลยอะไรมึงมายังไงมึงเฉยนี่โหดอีเฮ็ดอีกแล้วอ่ะเนี่ยเอาเดี๋ยวเดินลงไปครับเอ้ยอีเฮ็ดโอ้โหเดินลงไปครับโอเคหน้าตาดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วกูไปละนี่อะไรต่อวะจับเชือกหน้าตาเกือบไม่ค่อยดีเลยทีนี้มันไอตัวโฮเทลตัวเดินมั้งวะเจ็บลงฝั่งนี้ครับเจ็บไม่มีอะไรครับนะเจ็บลงเอ้าหน้าทิมดินด้วยนะแบบจูบดินเบยโอ้โหยังไงต่อวะเอ้าเฮ้ยมันต้องยังไงอ่ะเอาโอเคออกขึ้นนี่ปั๊บยังไงต่อวะครับกลับที่เดิมก่อนเบยโอเคเอาใหม่ปึ๊บโอเคคือเราต้องรีบวิ่งไปฝั่งโน้นครับโอเคครับเราเริ่มรู้แล้วครับอ่ะฮะเป็นกล่องนี้ครับเฮ้ยมีทันแล้วโอเคแต่ได้สักนิดสักหน่อยก็ตึ๊บอย่างดีครับเกือบตกหูหน้าตาเกือบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขึ้นนี่ครับขึ้นดีวะไปลองด้วยความเจ็บปวดแหววแตกเลยทีเดียวโอเคครับขึ้นนี่ดันกล่องเฮ้ยพึ่ง
โอเคครับดันไปครับดันเดินขึ้นครับขึ้นอีกครับไม่ไหวครับทำไม่ดีทำไม่ไหวถ้าทำได้สไลด์หนอนถ้าทำได้แล้วสไลด์หนอนสไลด์หนอนแล้ววิ่งวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งแล้ววิ่งอ้าวเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งเอ้ยอย่าพึ่งเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยครับอ้าวเอ้ยมีสลับเป็นสลับกล้วยอย่างนี้ด้วยเหรอโอเคครับกดกดแล้วก็อย่าต้องทำไงวะโอ้ยทำไงมันใกล้เหมือนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับโอเคครับหน้าตาดีเลยเฮ้ยลุงโอเคโอเคนะหน้าตาหน้าตาดีในระดับนึงโอ้ไปแล้วไปไปแล้วอ้าโอ้โหหัวแบนหัวแบนเลยเกลียดแบบอะไรอ่ะแบบกระโดดกับหัวกระผางเงี้ยแบบมันแน่อ่ะเกลียดพ้นแล้วพ้นแล้วพ้นแล้วไปแล้วไปแล้วเรายิงยาวยิงยาวยิงอย่างยาวอ้าวเดี๋ยวมานี่ดูเลยน่าจะดีดูมาเนี่ยเราก็จะล่วงลงตรงนี้พอดีเลยโอเคครับเฮ้ยเอ้าปวดจะถึงอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ว่าเสียวเฮ้ยตรงนี้ที่มันชักจบชักจบแล้วคุณผู้ชมครับเราจะจบอย่างสวยงามอ้าวสวยสวยเลยหน้าก็จูบดินอีกแล้วจูบดินเบอร์ทีเดียวโอเคเฮ้ยโอ้โหนี่แบบนี่มันแบบ The Matrix The Matrix ที่มึงจะสโลไปไหนเนี่ยจะสโลทำไมโอ้โหดูคือแบบขานี่แบบพับแล้วพับอีกตายหรือยังเนี่ยผมสโลมากครับสโลเรียกพี่เลยโอเคครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นการทะลุกระจกแบบ The Matrix นั่นเองโอเคเลยพอยังไม่ลืมตาเนี่ยยังครับยังนิ่งยังนิ่งลืมแล้วเนี่ยครับที่สุดนะเราก็ออกมาจากโรงงานทำขนมมาร์ติเน่ซูซูจนได้เนี่ยครับ
คครับโอ้นี่แบบยืนได้เหรอเนี่ยไหนเรากลับไปดูผลงานหน่อยดีครับอ้าวเอาเฮ้ยทำไมมีน้ำอ้าวเป็นเขาเบยอ้าวยังไงครับเมื่อกี้แม่งเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วที่กูประจนภัยมาทั้งหมดอ่ะมึงอย่าบอกนะโอ้โหอ้าวมันเดินเองอ้าวนี่ใครอ่ะนี่บ้านต้นไม้เนี่ยครับเขาคือใครอ่ะเขาคือใครครับสะดุ้งเลยครับโอเคครับภาพยนตร์จบแล้วนะครับทางออกอยู่ทางด้านซ้ายถุยไม่ใช่นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับลิมโบนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่3พาร์ทสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะทุกท่านที่ชมมาจนถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับก็มีแค่3พาร์ทเองนะ ไม่เป็นไรครับสำหรับใครที่อยากจะ Subscribe หรือว่าอยากจะติดตามผลงานการแคสเกมของผมนะครับสำหรับผมนะเป็นโมเดิร์นดัมนะครับมือใหม่นะครับหัดแคสนะครับก็ต้องขอความเมตตาตัวด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็น PC เกมแรกเลยละกันนะครับที่ได้เอามาหยิบมาเล่นนะครับก็เจอกันได้ครับ Subscribe กันที่YouTube/memorandumbook นะครับส่วนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ